สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเรากลับมาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับกับ1ชั่วโมงที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับซึ่งผมจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมนะครับในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจต่างๆในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาไทยของคุณผู้ชมนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับเรื่องราวของพระอริยสงฆ์นะครับอรหันต์เจ็ดแผ่นดินหลวงปู่ศรีฉันทสิริอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำบุญนาคครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่กันที่มณฑปนะครับที่เป็นที่ประดิษฐานสรีระสังขารของหลวงปู่ศรีซึ่งไม่เน่าเปื่อยนะครับโดยผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เป็นมัคคทายกของที่นี่ครับขอเชิญพบกับคุณลุงเจริญครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับครับคุณลุงครับเห็นคุณลุงบอกว่าจริงๆต้องพูดว่ามัคคนายกถูกไหมครับครับคือจริงๆเนี่ยเราจะพูดกันติดปากว่ามัคคทายกครับครับแต่มัคคนายกนี่คือยังไงฮะก็นี่แหละจะเป็นผู้จัดการทำเวลาทำบุญทุนทานใช่ไหมครับจะต้องรัตนาสินรัตนาธรรมรัตนาทุกอย่างครับผมคือถวายของทุกอย่างก็จะต้องใช้มัคคนายกครับครับผมคือผ่านการอบรมมาแล้วครับครับต้องพูดว่ามัคคนายกมัคคนายกครับแล้วก็ดูแลจัดการเรื่องต่างๆประสานงานต่างๆในวัดด้วยดูแลของในวัดของทรัพย์สินของมรดกของวัดด้วยนะครับผมคุณลุงครับผมขอย้อนกลับไปตั้งแต่คุณลุงยังไม่ได้เป็นมัคคนายกเลยนะ คืออยู่ที่วัดนี้ใกล้ชิดที่วัดนี้มากี่ปีแล้วก็ตั้งแต่อายุ30นะครับครับผมอ๋อ ก็เริ่มเข้ามาดูแลเริ่มเข้ามาครับครับตอนนั้นเข้ามาคือเข้ามาในลักษณะไหนฮะเป็นหมายว่าเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นยังไงฮะก็บ้านผมอยู่ใกล้วัดนะครับก็เข้ามาช่วยดูแลครับตอนนี้เขาก็แต่งตั้งมาครับก็เป็นลูกหลานของคนที่นี่มาดูแลที่นี่ครับเป็นคนเก่าแก่ของที่วัดว่างั้นเถอะนะฮะเพราะฉะนั้นคุณลุงก็ต้องทันหลวงปู่ศรีทันครับครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณลุงทันหลวงปู่ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีด้วยถูกไหมฮะครับที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับท่านชื่อหลวงพ่ออะไรฮะหลวงปู่จันครับหลวงปู่จันครับครับปัจจุบันนี้หลวงปู่จันอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็เราโดยประมาณสักเท่าไหร่ประมาณสักเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดสิบครับผมก็ครับแต่ผมก็หกสิบจะ70อยู่แล้วอีกปีเดียวครับผมครับครับก็คือหลวงปู่จันเนี่ยเป็นพระภิกษุที่มีอายุมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็สืบทอดวิชาจากหลวงปู่ศรีองค์สุดท้ายถูกไหมครับครับผมถ้างั้นผมขอย้อนกลับไปนะครับตอนที่คุณลุงก็คืออยู่ดูแลนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศรีก็ดีหลวงปู่จันก็ดีคือตอนนั้นหลวงปู่ศรีท่านเป็นยังไงบ้างคือลักษณะนิสัยใจคอท่านเป็นไงแกก็คือว่าพูดง่ายๆว่าคนแก่อายุหลายแล้วนะครับครับผมคือก็ว่าแกก็จะงุนงิดหน่อยครับเวลาพวกศิษยานุศิษย์มาแกก็จะเป่าหัวครับคือว่าแกก็เคี้ยวหมากด้วยบางทีก็อันนี้เป็นนิสัยประจำท่านชอบเคี้ยวหมากประจำของหลวงปู่ศรีนะครับครับผมคือว่าบางคนเนี่ยท่านก็พ่นไปก็บางทีก็น้ำหมากก็เต็มหัวไปเลยครับผมเพราะยังไงล่ะแกก็อายุมากแล้วครับครับคืออาจจะควบคุมก็พ่นไปครับผมแต่คนได้ไปเยอะๆเนี่ยดีนะครับชอบเลยแหละนะคนที่ได้พ้นก็ชอบเลยน้ำหมากลงหัวเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดีมันรับน้ำมนต์นะคุณผู้ชมยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเริ่มดังมาครับเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเท่าที่พูดคุยมาตลอดเวลาที่มาทำรายการที่นี่คือส่วนใหญ่จะดังเนื่องเกี่ยวกับชาญหมากของท่านนะครับเพราะว่าท่านจะเคี้ยวหมากชาญหมากเนี่ยครับครับดังมากๆครับครับคือว่ายังไงตอนว่าพอดังมาสักหน่อยคือว่าแกก็จะสร้างโบสถ์ไงจะสร้างโบสถ์ให้วัดนี่ครับเหมือนให้มีถาวรวัตถุครับวัตถุถาวรก็คือโบสถ์แกก็เลยจัดทำเป็นเหรียญครับกระรูปหล่อสองสามอย่างสามที่อย่างเนี่ยนะครับในวาระนั้นที่จะสร้างในวาระอันนั้นที่ว่าจะสร้างโบสถ์เท่านั้นครับแล้วก็ลูกแกก็เริ่มดังขึ้นมาเยอะเยอะครับมีคนเอาไปใช้แล้วเกิดพุทธคุณเกิดปฏิหารนั่นแหละเกิดปฏิหารมากอะไรมากครับแล้วแต่ที่คนเราจะไปใช้พวกนิยมพระวัตถุมงคลทั้งหลายเนี่ยก็จะมากันเยอะแยะเลยครับผมตอนนั้นก็มันก็ไม่เท่าไหร่นี่คือว่าใครมาทำบุญร้อยหนึ่งก็จะเอาไปสักกี่องค์ก็ได้ครับผมการสมัยนั้นคือยังไม่มีค่านิยมครับผมไม่มีค่ามีค่านิยมแต่เรื่องเงินทองเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันตอนนั้นมันยังไงล่ะมันแพงไงครับผมเงินอะไรต่ออะไรมันแพงหมดครับผมแต่ทองยังบาทละ400เลยตอนนั้นครับผมครับครับก็คือใครมาทำบุญครับมาทำบุญหลวงปู่ท่านก็เมตตาหยิบกันไปเมตตาให้ไปหมดครับผมคนละองค์สององค์ตอนนั้นก็เริ่มดังขึ้นมาเรื่อย
ครับผมตอนจังว่าเดี๋ยวผมจะเล่าตอนที่แกปี2000อะไรนะ2000เท่าไหร่นะที่แกจะเสียต้องอะไร2512ปีที่มรณภาพอ๋อ2500เท่าไหร่นะท่านมรณภาพปี2520ถูกไหมฮะครับผมก่อนหน้านั้นกี่ปีที่คุณลุงจะเล่าไม่ละตอนนั้นเลยช่วงนั้นเลยปี2520เลยใช่ไหมตอนวันแกเสียเดี๋ยวผมจะเล่าคุณลุงอยู่ในเหตุการณ์ด้วยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คือว่าพ่อตาผมอยู่ที่นี่เขาจำหน่ายรถตีอยู่ครับผมก็คือดูแลทั้งวัดคือเหมือนกับเป็นรุ่นสู่รุ่นถูกไหมฮะครับครับผมก็มาพอทราบข่าวจากที่วัดครับแกก็หมดลมไปแล้วครับผมนะตอนที่ผมไม่เห็นนะท่านละสังขารไปแล้วครับละสังขารไปแล้วก็คือก็จะเอาหมอมาฉีดยาครับหมอชะลอที่เรียนจบมาใหม่ๆตอนนี้อยู่ที่กะทิครับผมแกก็เตรียมผสมยาอะไรแหละเขาเรียกฟอร์มาลีนมาฟอร์มาลีนที่จะไม่ให้ร่างกายเน่าจะไม่ร่างกายเน่าครับผมแกมาถึงแกก็หมอสมัยใหม่เนาะครับผมแกมาถึงแกก็ใส่สลิงก็จะฉีดเลยครับผมฉีดไม่เข้าผมรู้คือที่ไม่รับไม่เข้าคือเหนียวไงเหนียวครับผมอันนี้อันนี้ยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ก็แทงไม่เข้าครับครับตอนนี้มีลูกศิษย์หลวงปู่จันนี่หลวงนรักนี่ก็บอกไม่ได้ครับที่ผมเห็นเหตุการณ์นะเขาบอกไม่ได้อ๋อคือตอนนั้นหลวงปู่จันก็อยู่ในเหตุการณ์ที่แทงเข็มด้วยครับผมครับครับโอ้แทงไม่ได้แล้วเขาบอกทำไม่ได้อย่างไรครับตอนนี้หลวงนรักกับหลวงปู่จันบอกไม่ได้ต้องตั้งขันห้าขอเข้ามาท่านเสียก่อนแล้วถึงจะฉีดเข้าคล้ายๆกับเหมือนขออนุญาตครับขออนุญาตท่านก่อนครับพอขออนุญาตเสร็จก็ไปแทงเนี่ยก็ทำจริงๆหลวงปู่จันว่าก็แทงได้ปกติครับเหมือนทั่วๆไปครับครับโอ้โหคือว่าที่ยังอยู่เนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ก็มีหลวงปู่จันนี่แต่หลวงนรักแกก็เสียไปแล้วคือว่าลูกศิษย์ปกติท่านนะเนี่ยหลวงพ่อมหาแกก็เป็นประธานเป็นเจ้าอาวาสคอยดูแลทุกอย่างให้ความสะดวกครับครับนะแล้วขอย้อนไปนิดนึงคุณลุงพอก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยนะช่วงนั้นคือท่านเริ่มป่วยหรือว่าไงหรือว่าท่านก็เป็นโรคชรานั่นแหละโรคชราก็อายุตั้งโอ้โห120กว่าปีแล้วอ่ะโอ้สุดยอดเลยนะก็เราคิดดูครับขอถามนิดนึงฮะคุณลุงช่วงเวลาที่อายุท่านเลย110ปีมาเนี่ยคือท่านเป็นไงท่านได้ยังจำความจำได้ปกติไหมได้ครับครับคือว่าประสาทแกคงจะดีมากครับขอโทษนะครับตอนเวลาแกนั่งหัวเข่าจะท่วมหัวครับก็ผมก็ยังหมายความว่าไงนั่งแล้วก็เข่าต้องหัวหมายความว่าไงคือว่าอายุแกหลายหลังแกก็ครอบลงไปครับผมครับคือนั่งแล้วก็จะหัวเข่าท่วมหัวอ๋อคือมันคดงอคือย่อคุณผู้ชมผมให้นึกภาพง่ายคล้ายกับเด็กที่อยู่ในครรภ์ถูกไหมนะท่าเบสิกที่ก่อนที่เราจะเกิดขึ้นมากลับไปสู่ท่านั้นภาพขำๆก็ทหารก็มีผมก็ยังมาอยู่เลยต้องปุ่นหน้าครับผมผมจะเล่าให้ฟังนะตอนนี้ก็คนมาให้เป่าหัวแกก็เคี้ยวมาแกก็เป่าให้เรื่อยบังเอิญแกก็อายุมากแล้วแกก็เหนื่อยตอนนี้พวกทหารก็มาถึงก็มากราบตามที่เขาบอกแกพูดภาษาอีสานใช่ไหมมึงมาเฮ็ดหยังมาทำไมมาทำไมเนี่ยครับผมมึงมาเฮ็ดหยังพวกทหารผมไม่รู้ปู่เป่าหัวแกก็จะพูดตลกๆนะบอกหัวมึงเสียที่ลูกปู่ก็ว่าเนี่ยแบบได้แต่แกก็เป่าให้ครับผมครับเมตานะลูกปู่เมตตาครับผมแล้วแกเหนื่อยมากครับแล้วตอนที่ลูกปู่จันท่านอยู่แบบเหมือนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีเนี่ยคือท่านมีการถ่ายทอดวิชาอะไรกันไหมคุณลุงเคยเห็นบ้างไหมคุณลุงเคยเห็นบ้างไหมตอนเย็นๆหรือตอนกลางคืนอยู่ในกุฏิแกก็ครอบครองจะเรียนแหละครับกับกันสององค์ก็คือเรียนกันฮะคือคนนอกไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าหรอกตอนเวลายามพิการแกก็จะปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่ก็คงจะให้อาถาคมมาอะไรอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทราบเท่าไหร่นะครับก็คงจะอย่างนั้นแหละครับหลวงปู่ศรีท่านถ่ายทอดเลยฮะครับคงจะถ่ายทอดเรื่องคาถาอาคมหรืออะไรให้กับหลวงปู่จันเนี่ยครับผมครับก็ต้องได้รับไปสายตรงอยู่แล้วต้องได้รับไปสายตรงเพราะแกก็ใกล้ชิดอยู่ครับเขาอยู่ที่นี่กันหมดครับมันมีองค์เป็นพระเจกเขาก็ไม่ได้มาอีนางขาคอไปหรอกแต่มีหลวงนรักกับหลวงปู่จันเนี่ยที่ใกล้ชิดครับครับผมแล้วส่วนใหญ่หลวงปู่จันกับหลวงปู่ศรีเนี่ยจะอยู่จังหวัดเดียวกันครับอยู่จังหวัดบ้านเกิดเป็นบ้านเกิดคนสุรินทร์เหมือนกันครับผมคุณลุงนิดนึงแล้วเวลาที่คุณลุงดูแลหลวงปู่ศรีเนี่ยคือท่านชอบฉันอะไร
พื่อทำไมท่านมีชีวิตเคยพวกฉันพวกน้ำพริกพวกมาม่าพวกอะไรพวกเนื้อพวกอะไรแกจะไม่ค่อยฉันครับผมคือเหมือนจะเป็นมังสวิรัติเลยใช่ไหมนั่นแหละครับผ่านพวกน้ำพริกพวกอะไรพวกก๋วยเตี๋ยวพวกอะไรครับข่าวแต่พวกเนื้อพวกอะไรแต่ถ้าเป็นสมมติเป็นผัดไก่อะไรอะไรหมูเหมือนท่านไม่เคยทำฉันครับแกเป็นคนง่ายๆหลวงปู่ครับผมคือว่าหลวงปู่ท่านฉันที่แบบลักษณะเหมือนจะเป็นมังสวิรัติเนี่ยมากี่ปีแล้วก็ตอนมาอยู่นี่แกก็ฉันอ๋ออย่างนี้แล้วครับครับที่อื่นผมก็ครับผมอันนั้นไม่ทราบอยู่แล้วครับแต่ว่าท่านก็อยู่ที่นี่ท่านมาจำวัดอยู่ที่นี่ท่านก็ฉันแบบผักมาชักเป็นส่วนใหญ่เนี่ยพวกท่านก็นานๆครั้งแกจะชอบอย่างนั้นครับเดี๋ยวพวกอะไรชอบครับผมเอาละครับตอนนี้มาว่ากันถึงมณฑปหลังนี้นะฮะคือมณฑปหลังนี้สร้างมาเมื่อไหร่ยังไงฮะสร้างเมื่อพ.ศ. 2536ครับผมก็คือหลังจากท่านมรณภาพไปแล้ว16ปีถูกไหมฮะครับครับตอนแรกก็อยู่โน่นตรงที่ตอนแรกสรีระสังขารหลวงพ่ออยู่ที่ไหนนะอยู่ที่โน่นครับอยู่ข้างหลังครับตอนนั้นเป็นอะไรข้างหลังที่ประดิษฐานอยู่เป็นอะไรเป็นกุฏิเก่าหรือเป็นอะไรเรื่องนี้นั่นแหละเป็นที่เขาสร้างให้หลวงปู่บังเอิญแกเสียก่อนไงครับผมครับก็บอกให้อยู่บนโน่นอ๋อก็ให้สรีระสังขารท่านไปอยู่บนโน่นก่อนอยู่บนโน่นก่อนครับผมสร้างมณฑปเสร็จเมื่อปี2536ก็ได้ย้ายหลวงปู่อัญเชิญมาประดิษฐานที่นี่แล้วมณฑปหลังนี้คือวัตถุประสงค์ในการสร้างคือสร้างเพื่อที่จะมาบรรจุสรีระสังขารของหลวงปู่เลยถูกต้องไหมครับครับโดยตรงเลยโดยตรงเลยครับผมเพราะว่าสร้างไว้เพื่อให้คนมากราบไหว้ครับผมมันก็ไม่ได้นั่นนะครับแล้วก็เป็นเกียรติให้กับหลวงปู่ด้วยนะฮะให้เป็นเกียรติกับหลวงปู่ครับผมแล้วตอนที่อัญเชิญสรีระของหลวงปู่มาเนี่ยคือมีการทำพิธีอะไรไงไหมฮะไม่หรอกครับก็มีพอขึ้นมาอยู่นี่แล้วก็มาเปลี่ยนที่ผมว่าเป็นไงฮะที่คือคุณลุงก็มีหน้าที่ในการเปลี่ยนทีวอนด้วยเปลี่ยนทีวอนด้วยครับผมแต่สรีระของแกก็จะร่วงมากตอนนั้นตอนที่ผมเปลี่ยนนะครับครั้งล่าสุดที่เปลี่ยนเมื่อไหร่ฮะจำได้ไหมกี่ปีแล้วครั้งล่าสุดที่ผมเปลี่ยนเลยนะตอนหลังนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเอาทีวอนออกเฉยๆครับผมตอนผมเปลี่ยนเนี่ยผมเปลี่ยนกับมือเลยครับกี่ปีแล้วตอนที่เปลี่ยนประมาณร่วม20ปีโอ้โหที่เป็นการถือว่าเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่เนี่ยนะครับที่ผมเปลี่ยนเลยแล้วคุณลุงทำไงบ้างอ่ะคือมีวิธีการมีขั้นตอนก็ค่อยๆแล้วก่อนจะทำต้องมีการขออนุญาตหลวงปู่อะไรก่อนไหมก็ขออนุญาตขอขมาก่อนว่าจะเปลี่ยนผ้าให้ใหม่อะไรใหม่จะเป็นผ้าหลวงปู่นะอะไรเงี้ยครับผมอย่าหักอย่านั่นนะแต่ตอนนั้นก็แข็งนะครับตอนที่ผมถามนิดนึงคุณลุงเวลาสัมผัสไปเนี่ยเป็นไงความรู้สึกแข็งครับเหมือนหินหรือเป็นไม้แข็งเลยก็เหมือนไม้นี่แหละครับผมและกลิ่นนะไม่มีกลิ่นไม่มีครับไม่มีเลยเรื่องกลิ่นรับรองได้คือหมายถึงว่าก็คือเป็นกลิ่นหอมปกติไม่มีกลิ่นอะไรเลยที่ไม่มีกลิ่นที่ไม่ดีว่างั้นนะครับแล้วไงต่อขั้นตอนการเปลี่ยนคุณลุงก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเอาผ้าออกทีละอย่างละอย่างแล้วก็คือว่าห่มให้เสร็จแล้วก็ค่อยๆยกท่านลงไปนอนอย่างที่เดิมเหมือนเดิมแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จแต่สรีระตอนนั้นเยอะครับผมเยอะนี่หมายถึงว่าไงคือที่หลุดลุยเป็นที่หลุดลุยไงที่คือว่าพวกขนมั่งพวกผิวหนังมั่งอาจจะเป็นหนังกระพร้าชั้นนอกที่แบบข้างนอกก็หลุดออกมาจะเหลือแต่เลื่อนๆตามกระโดดครับนะครับนะก็20กว่าปีมาแล้วครับคุณลุงครับปัจจุบันนี้ที่วัดมีงานประจำปีอะไรไหมที่เป็นงานเกี่ยวกับหลวงปู่เนี่ยฮะก็มีนั่นแหละงานอะไรฮะก็งานวันมรณภาพของหลวงปู่วันที่เท่าไหร่ฮะวันที่23เดือนกุมภาครับอ๋อกุมภาของทุกปีทุกปีครับมีงานมีอะไรบ้างฮะก็มีก็นี่เนี่ยอันที่หลักๆก็ต้องหมอลำอ๋อหลวงปู่ท่านชอบหมอลำหมอลำครับหมอลำก่อนนะครับผมหมอลำก่อนแล้วก็จะมีสลับก็ปีนี้มีหมอลำไอ้อะไรหมอลำเทพปีหน้ามีลิเกก็สลับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ครับแต่ว่าหมอลำนี่ต้องยืนพื้นต้องมีหมอลำนี่ต้องยืนพื้นทุกปีครับผมนะฮะไม่มีไม่ได้ไม่ได้ครับผมแล้วต้องมีแล้วงานมีกี่วันฮะวันเดียวหรือว่า2วันวันเดียวจบครับพอตอนกลางวันก็จัดพิธีทางศาสนาสวดให้หลวงปู่ครับผมแล้วก็พระทุกสารทุกตัวทุกสารทิศจะมาเป็นร้อยๆองค์ครับผมมาที่วัดหลวงปู่มานมัสการหลวงปู่ครับเมื่อมีการจัดกันมาครับแล้วปกตินะฮะครับมณฑปหลังเนี้ยใช้ทำอะไรบ้างไหมนอกเหนือจากการที่บรรจุสรีระประดิษฐานสรีระสังขารหลวงปู่แล้วเนี่ยมีการทำอะไรในวันสำคัญทางศาสนาหรือวันอะไรไหมมีไหมไม่มีครับถ้าทุก7วันก็ต้องจัดสวดอภิธรรมให้หลวงปู่อ๋อทุกๆ7วันทุก7วันครับทุกวันอาทิตย์ครับต้องสวดให้ทุกอาทิตย์เลยและปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่ครับครับผมปัจจุบันนี้ทางวัดมีการสร้างวัตถุมงคลอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ก็เนี่ยก็ที่เขากำลังจะสร้างเนี่ยก็คือวัตถุมงคลเนี่ยมีรูปหล่อ3นิ้ว5นิ้วแล้วก็รุ่นอรหันต์7แผ่นดินใช่ไหมครับครับอรหันต์7แผ่นดินครับเดี๋ยวจะมีพิธีใหญ่ที่วัดเกิดขึ้นด้วยครับวันที่13ครับพุทธิกาครับครับก็คือปลายปีนี้ครับปลายครับผมจะมีการพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ที่นี่ใช่ไหมครั้งใหญ่ที่นี่ครับครับจะมีพระผู้ใหญ่องค์ไหนว่าบ้างอาจารย์มาหลายครับที่ดังๆอ่ะมาประมาณ10กว่าองค์ครับประมาณ15 16องค์ครับผมรวมถึงลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่ศรีด้วยที่ยังมีชีวิตอยู่ครับนะฮะที่จะต้องมาก็คือหลวงปู่จันทร์แน่นอนต้องมาอยู่แล้วไปนิมนต์ครับผมครับแหมวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ได้ความรู้จากคุณลุงไปมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดจากคุณลุงที่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ศรีนะครับขอบคุณคุณลุงเป็นอย่างสูงครับที่มาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ชมได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับชานหมากของหลวงปู่ศรีซึ่งมีลูกศิษย์นะครับที่ได้และนำไปใช้ครับจนเกิดปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับเ